โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมบันเทิงออนไลน์อีกแล้วนะครับตามคำขอครับวันนี้เราจะมาเทสทิสเทียนะครับในเวอร์ชั่นใหม่กันทิสเทียมีการปรับราคาขยะเพิ่มเข้าไปนะครับจากปกติที่ 15,000 ซิเวอร์นะครับตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่เป็น 20,000 ผมจำไม่ผิดคือ 21,000 มั้งนะเราลองเช็คก่อน 20,000 กับอีก370นะครับไม่ถึง 21,000 จริงด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเทสกันนะเป็นลูป2ห้องนะครับก็เดี๋ยวผมว่าพาวิ่งก่อนนะครับ2ที่แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าลูปไหนดีกว่ากันจริงๆลูป2ห้องเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3ลูปเลยนะครับแท้ที่ต้องฟาร์ม2ห้องนะเดี๋ยวผมพาวิ่งก่อนละกันโอเคโดยผมจะเริ่มลูปนี้ด้วยตรงนี้นะครับจะมีไอ้นี่เอลเทนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเริ่มที่เอลเทนตัวนี้เลยเพื่อมันดรอปโอเคครับแต่แล้วก็เราขึ้นมาตีตัวข้างบนครับแล้วก็พุ่งเข้ามาข้างในฮะจะมีเอลเทนอยู่ไม่ใช่เอลเทนภูคาบันเทนใช่ไหมเออหนึ่งตัวนะครับแล้วก็วิ่งย้อนกลับไปข้างล่างครับจะมีเอลเทนอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับโดยผมจะเรียกบอลนู้นมาไม่ใช่เอลเทนเหรออ๋อทูคาวะ่ะ เข้าใจผิดมาตลอดเลยเนี่ยแล้วก็วิ่งเข้ารูเล็กครับปตีทูคางในที่น่าลำคาของมอนเตอร์เอลเทนก็คือเราจะต้องโจมตีมันก่อนนะไม่งั้นมันจะวิ่งมันจะไม่ลุกแล้วก็จะไปวิ่งตามเรานะครับสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดแล้วในการปาล์มอิสเตียเอ๋มาเคลียร์ห้องนี้เสร็จออกมาข้างนอกครับเรียกบอลมาให้หมดครับตรงนี้จะมีเอลเทนอยู่หน้าประตูตัวหนึ่งเอาเคลียร์เสร็จครับจะมีอยู่ในช่องเล็กๆนี่อีกตัวหนึ่งลากบอลออกมาที่ต้องระวังสำหรับมอนที่นี่ก็คือมันจะทำเราติดช็อกบ่อยครับเพราะนั้นถ้ามีอะไรก็ใส่การช็อกมาก็ได้นะการสลบอ่ะการสลบกันสตาร์ทอะไรพวกเนี้ยใส่มาก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่แนะนำไม่ใส่นะถึงต้องเอาไปใส่เกมดีกว่าโอเคพอตกจากกลุ่มนั้นมาเราก็จะวนมาตรงนี้นะครับสังเกตว่าผมจะวิ่งแบบผ่านๆมาเลยนะบอลตรงไหนที่มันมีของตัวอะไรเงี้ยปล่อยทิ้งเลยพอเข้าห้องนี้มานะครับให้เราไม่ต้องไปตีตรงนู้นนะตรงนู้นมันจะไกลเกินไปสำหรับผมแนะนำว่าตีตามตัวพวกเอลเทนพวกทูคาอะไรพวกนี้จะง่ายกว่าครับทูคาเบลเทนครับฝั่งนู้นมีเอลเทน2ตัวนะครับเอลเทนกับทูคาก็ไล่ตีไปเลยเอตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งครับเรียกบอลตรงนี้มาด้วยคือถ้าเป็นตัวที่แดดบ่อยๆสกิลไกลได้นะผมแนะนำเลยที่เนี่ยเวิร์กแล้วก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมเปิดอากิด้วยนะเพราะที่นี่ใช้อากิเท่าอาร์มานนะครับใช้อากิประมาณชั่วโมงประมาณ 20,000 ไม่น่าจะเกิน 21,000 นะครับประมาณนั้นตรงนี้จะมี1ตัวนะครับเราก็เรียกบอลมาทั้งหมดเลยครับนอนที่สามารถเดินมาได้โดยวิธีการเรียกบอลเนี่ยเราจะเรียกบอลตัวเล็กวิ่งเข้าหาตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่มันเป็นตัวยิงไกลนะส่วนตัวเล็กเนี่ยมันจะเป็นตัวพวกบอลธรรมดาเราสามารถแบบลากเข้ามาได้โอเคอันนี้ก็คือจบกลับไปที่จุดเริ่มต้นอันนี้เป็นลูปของทิสเทียหลักเก่านะครับโอเคสำหรับลูปต่อไปนะครับเราก็จะเดินตรงมาจากลูปเดิมลูปตะกี้นี้หน่อยหนึ่งครับเราเดินตรงมาข้างล่างเลยนะฮะ
แล้วก็เราจะผ่านช่วงห้องน้ำไปนะครับเดินทะลุสะพานตรงนี้นะฮะวิ่งเข้าไปที่รูตรงนี้นะครับนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มรูปแรกของที่นี่นะครับก็เราจะเคลียร์บอลตรงนี้ออกก่อนอึบเสร็จนะครับอันนี้คือคิดเทียร์หลักใหม่นะครับรูปที่2ที่วิ่ง2ห้องนะเคลียร์กองในห้องนี้เคลียร์หมดนะครับส่วนใครที่มาหาตัวของชิ้นส่วนเข็มทิศอย่างผมเนี่ยก็วิ่งแค่ไอตัวเอลเทนกับทูคาก็ได้ครับวิ่งหมู่ที่มีเอลเทนกับทูคาเนี่ยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รีบไล่นะครับอยากฟาร์มด้วยก็ตีหมดเลยก็ได้พยายามเน้นการเรียกมอนมารวมกันเพื่อความรวดเร็วอย่าลืมทำดาเมจใส่มอนเตอร์ก่อนนะครับเพราะไม่งั้นมอนเตอร์มันจะวิ่งเราก็นั่งช้าโอเคห้องแรกผ่านไปนะครับวิ่งวนออกมาข้างในนะอันนี้จะเป็นห้องที่2ครับเป็นห้องหลักลูปแรกไปวิ่งมาลูป2ครับเรียกมอนรวมกันสังเกตว่าผมจะทำดาเมจมอนเตอร์ก่อนนะเพื่อปลุกให้มันแบบรีบขยับนะครับไม่งั้นมันช้ามากกว่ามันจะลุกเราจะทำอะไรนะทฤษฎีเดิมครับก็คือเราจะเรียกตัวเล็กวิ่งเข้ามาหาตัวใหญ่ไอตัวเล็กๆกลมๆเนี่ยตัวปัญหาเลยคือถ้าเกิดไม่โดนดาเมจมันจะแบบมันจะแทบจะไม่ขยับผมโคตรรำคาญเลยแต่ถ้ามันโดนดาเมจคือมันจะเดินตามทันทีค่อนข้างง่ายจบครับผมแล้วก็วิ่งกลับไปที่จุดแรกที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้นั่นคือตรงนี้ผมก็จะเรียกมอนทุกตัวนะครับวิธีเป็นทริคบ้านนะสำหรับคนที่ไม่เคยลากครับผมแนะนำให้ลากเข้าตัวมุมของกำแพงนี้นะตัวใหญ่มันจะวิ่งตามมาด้วยทำให้เราสามารถทำดาเมจใส่มันได้ด้วยการรวมมอนแค่ครั้งเดียวนะครับโอเคส่วนตัวของห้องเล็กห้องรายการเนี่ยเราจะเดินต่อจากรูปหลักใหม่นะครับจะมีทางให้เลี้ยวขวาครับห้องเล็กๆตรงนี้ให้เลี้ยวขวานะครับวิ่งเข้าไปในซอกโอเคเราจะมาเริ่มที่จุดแรกครับจุดแรกของเราก็คือตรงนี้เดิมครับลากมาใส่ตัวใหญ่ผมต้องบอกก่อนว่าห้องเล็กห้องรายการเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะเพราะว่า1คือตัวของเอลเทนหรือทูคาบันเทนมันค่อนข้างน้อยนะครับก็วิ่งมากองนี้ต่อครับโอเคมีคนโอเคนะครับจะวิ่งมานะครับผ่านกองนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมซิมูเลเตอร์ให้เลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราฟาร์มตรงลูปห้องนั้นมาเสร็จใช่ไหมครับให้เดินทะลุเข้ามาข้างในนี้นะ
แล้วมันก็จะมีมอนเตอร์ตรงโซนนี้นะครับเราก็จะเคลียร์บอลมาเลยนะวิ่งมาอ่ะเดี๋ยวผมไม่มั่นใจว่าเขาจะวิ่งมาด้วยไหมนะครับพยายามเน้นคือถ้าฟาร์มเนี่ยยังไงต้องเน้นตีตัวของเอลเทนกับตัวใหญ่นะครับตัวทูคาบันเทนนะก็ลากมาเลยตัวนี้จะมีทูคาอยู่ข้างในตัวหนึ่งนะพยายามอย่าลืมนะครับเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่คนจะไม่เข้ามาตีตัวนี้ตัวนี้จะปล่อยผ่านไปเลยโอเคนั้นก็วิ่งย้อนกลับไปข้างบนครับตีนะจากนั้นก็วิ่งมาเจมอนกอตรงนี้นะครับก็วิ่งมาเคลียร์บอลในห้องนี้ครับโดยเราจะวิ่งออกซ้ายมานะครับตรงนี้เขาเคลียร์ไปแล้วนะวิ่งวนฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมาตีบอลกองตรงนี้ครับแล้วก็เริ่มที่จุดเริ่มสตาร์ทบอลตรงนี้นะฮะเนื่องจากลูปมันเป็นลูปที่มีคนนะผมก็เลยจะแนะนำอะไรไม่ได้เยอะนะครับโอเคแถมให้หนึ่งลูปแล้วกันนะครับสำหรับตัวของฮิสเทียนะฮะนั่นคือลูปห้องน้ำนะครับลูปห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มาฟาร์มก็จะใช้ฟาร์มเอาไว้ฟาร์มหาชิ้นส่วนเข็มทิศในส่วนของตัวเอลเทนนะโดยปกติแล้วผมฟาร์มผมก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็เราจะเริ่มที่ตรงหน้าลูปตรงนี้นะจากวิ่งจากห้องนาฬิกามาออกมาข้างล่างนะครับก็จะเจอเลยตรงนี้เราจะเน้นจะไม่ค่อยเน้นตีตัวเล็กเท่าไหร่นะครับหลุมนี้จะได้ขยะค่อนข้างน้อยนะแต่ถ้าว่าใครอยากจะมาฟาร์มเนี่ยตัวเอลเทนของตรงเนี้ยในส่วนโซนตรงเนี้ยจะเยอะมากนะครับโดยเราก็จะเน้นทำดาเมจกับเอลเทนอย่างเดียวครับเอลเทนกับทูคาบันเทนอย่างเดียวจะฟาร์มหลุมนี้ผมแนะนำเอาตัวที่แดดไวๆอย่างมูซาเมว่าเมกุอะไรพวกเนี้ยมาฟาร์มจะง่ายกว่าวิทวิสานก็พอฟาร์มได้นะส่วนนินจาเนี่ยแนะนำเป็นนินจาสืบทอดนะครับนินจาเวกค่อนข้างเหนื่อยหลังจากฟาร์มตรงนี้นะครับให้มันจะมีมอนอยู่2ตัวนี้นะครับโยนสกิลระยะไกลสักหน่อยเพื่อเคลียร์หมอนวิ่งเข้ามาในห้องครับจะมีสองตัววิ่งมาตามทางนะต้องมีมอนให้ตีอยู่เฮ้ยลูกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบวิ่งเข้าไปแบบในห้องนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ตัวของเอลเทนหรือทูคาบันเทนนั่นเองนะโดยนั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือลูกนี้มันจะไม่ค่อยมีมอนเตอร์หรือขยะอะไรเยอะมากนะครับตัวขยะค่อนข้างน้อยเพราะเราจะเน้นแค่ตัวที่ดรอปชิ้นส่วนเป็นผิดเท่านั้นส่วนชิ้นส่วนอย่างทิศน่าหรออืมสำหรับผมอ่ะผมยังไม่ได้เลยนะผมหามาประมาณ30ชั่วโมงเกือบ30ชั่วโมงละนะครับกับที่ตั้งใจหานะขาดช
ิ้นเดียวครับขาดของฝั่งเอลเทนชิ้นเดียวพอหลังจากที่เราลงมาจากฝั่งโน้นแล้วนะครับให้เราวิ่งมาตีมอนตรงนี้เสร็จก่อนตีมอนหน้าห้องก่อนสองตัวนะครับหน้าห้องตรงนี้จะมีข้างๆประตูมีตึงตัวนะครับเคลียร์ได้ก็เคลียร์แล้วก็ข้างในหนึ่งตัวนี่มีทันโก้ด้วยทันโก้เนี่ยจะดรอปสร้อยโอกาสดรอปสร้อยเยอะมากครับถ้าอยากได้ก็ตีสร้อยนะสร้อยทุนการนะก็วิ่งวนออกมาข้างนอกครับเราจะเน้นเกาะขอบน้ำไปเรื่อยๆนะครับเขาถึงเรียกหลุมนี้ว่าหลุมห้องน้ำนั่นเองตรงนี้ครับหันขวาจะมีอีกตัวหนึ่งแอบอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ตีได้นะครับสองตรงนี้ตีได้เหมือนกันเย่ครับก็กลับมาที่ลูปหลักลูปจุดเริ่มต้นลูปโอเคแล้วในส่วนสรุปของ1ชั่วโมงนะครับผมจริงผมไม่ได้ฟาร์มให้ดูนะครับแต่ว่าเราได้ฟาร์มโชว์ในสตรีมไปแล้วนะวันนั้นเมื่อวันพุธนะวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ในส่วนนี้นะครับอันนี้คือ1ชั่วโมงของพิเทียนะครับของผมเนี่ยจะได้อยู่700นะครับเนื่องจากใช้ดรอป2นะก็ฮิตเทียเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นพื้นที่ที่เอาไว้มาหาของแร่นะมันไม่ได้แบบว่ารวยเท่านะครับผมมองว่าถ้าอยากจะรวยจริงฟาร์มอาร์คมันรวยกว่านะครับส่วนอากิสที่เราได้เนี่ยมันได้พอๆกับตัวของได้ใช้พอๆกับตัวของอาร์คมันเลยนะครับแต่ว่านะเงินก็เนี่ยเท่ากับอาร์คมันเปิดดรอปฟ้านะครับอันนี้ผมใช้ดรอปเหลืองนะดรอป2นะครับก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาพื้นที่ในการฟาร์มหรือเล็งจะมาฟาร์มพิเทียอยู่แล้วนะครับที่นี่ก็ส่วนตัวผมก็คิดว่าก็โอเคนะมันเกิน 500M อ่ะกับด้วยเกียร์ที่แบบใช้เกียร์น้อยมากๆหรือแล้วด้วยโอเคสำหรับคุณผู้ชมที่รีเควสเรื่องการใส่เจมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับแล้วทำค่อยๆทำไปนะเนื่องจากช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่รอดูสตรีมอยู่อะไรเงี้ยนะผมขอไปจริงๆเพราะว่าติดงานมากๆเลยนะครับแทบจะไม่ได้นอนอยู่แล้วนอนวันละ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยเนี่ยนะหวังว่ามันจะผ่านไปโดยเร็วครับแล้วก็จะกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะโอเคครับใครที่เพิ่งลงเข้ามาดูก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปเป็นอย่างยิ่งนะครับคลิปก็จะลงทุกวันเสาร์เวลา 10 โมงเช้านะที่ช่องทางของ YouTube TV ไม่ใช่ youtube.com จะ YouTube TV ทำไม youtube.com/@assignfreegamingth นะครับอันนี้เราลงทุกวันเสาร์อยู่แล้วนะก็ใครอยากดูคลิปเก่าๆที่ผมได้เทสได้ทดสอบอะไรไว้ก็ไปกดดูได้ที่ช่อง YouTube ได้เลยนะครับส่วนตัวของ Steam นะก็คงจะเป็นสตรีมวันอังคารพุธพฤหัสนะครับเวลา 14:00 ต้นไปนะครับส่วนตัวของวันพุธเนี่ยถ้ามันมีแพทอะไรน่าสนใจก็เจอกันตั้งแต่9โมงเช้านะครับจนถึง11โมงเที่ยงประมาณนั้นนะแต่ถ้าไม่มีก็มาเจอกันอีกทีตอน14:00เลยนะครับผมถ้าแบบแพทไม่น่าสนใจหรือไม่มีแพทให้อัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะส่วนเรื่องงานประจำก็ตอนนี้ผมมันก็ไม่ใช่ประจำหรอกมันเป็นงานสัญญาก็เหลืออีก4เดือนนะครับต้องทนทุกทรมานนี้ไปอีก4เดือนนะแต่ไงก็สัญญาว่าสำหรับตัวของคลิปวิดีโอเนี่ยจะไม่ให้ขาดครับจะพยายามใส่มาให้เต็มที่นะครับลงให้ได้ทุกอาทิตย์นะไม่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับขอบคุณมากจริงที่ยังถามไทยเข้ามาครับแล้วก็ยังรีเควสกันเข้ามานะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนฮะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะถ้าใครยังไม่กดซะใครกดแล้วกดไลค์ก็ได้นะครับไปละเจอกันใหม่ยิ้มหน้าครับไปละ See you